ตรงๆเดอะสตาร์สลบสลายนะฮะเข้าแอดมิดด่วนที่เมียนมาล่าสุดตอบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตรงๆเดอะสตาร์เผยภาพสลบต้องแอดมิดด่วนที่เมียนมานะครับหลังจากไปเที่ยวล่าสุดเผยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทำมาแฟนๆเป็นห่วงก็ไม่น้อยเลยนะครับเมื่อหนุ่มตรงๆโพสต์ภาพขณะที่กำลังแอดมิดเข้าโรงพยาบาลที่เมียนมานะครับสภาพคือไม่ไหวนะฮะและหมอกำลังให้น้ำเกลือจนเพื่อนๆเข้ามาอวยพรกันยกใหญ่นะครับว่าขอให้ตรงๆหายไวๆจากโรคที่เป็นอยู่ทั้งนี้นะครับตรงๆเดอะสตาร์เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอาการหนักมากจนไม่ไหวและต้องเข้าแอดมิดด่วนที่เมียนมาโดยวันบันเทิงนะฮะเผยว่าตรงๆไปเที่ยวที่เมียนมาแล้วป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จนต้องเข้าแอดมิดคุณหมอขอให้รอดูอาการนะครับแต่ตรงๆมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลในวันที่25สิงหาคมนี้แล้วจะกลับมารักษาตัวต่อนะครับที่ประเทศไทยทางพีนิวก็ขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้หายไวๆด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ